คุณคุ้นๆกับสถานการณ์เหล่านี้หรือไม่ตัวยังอยู่ในบริษัทคะยังคงทำงานอยู่ตามปกติแต่ใจเนี่ยลอยไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าลอยไปไหนเราจะรื้อฟื้นสภาพจิตใจในช่วงที่โอกาสใหม่ยังไม่มาหรือยังหาทางออกไม่ได้อย่างไรดีนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองคิดพิจารณาหาทางออกกันค่ะ It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่335กับกันธนชพรภูติยานันท์นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการปรับตัวในสภาพแวดล้อมที่ไม่อยากอยู่ด้วยการสร้างไมโครคัลเจอร์กันค่ะเมื่อเราพูดถึงคัลเจอร์นะคะมันจะมีหลายระดับทีเดียวแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะเราจะพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรโดยรวมซึ่งหมายถึงค่ามาตรฐานของพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับกันในที่ทำงานนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาเสนอคำใหม่ซึ่งก็คือคำว่าไมโครคัลเจอร์ถามว่าไมโครคัลเจอร์คืออะไรอยากให้คุณเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะคุณลองจินตนาการว่าในวันหนึ่งนะคะคุณต้องเจอกับใครบ้างต้องติดต่อประสานงานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับใครซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าในแต่ละวันคุณไม่ได้คุยกับคนทั้งองค์กรถูกต้องไหมคะคุณก็อาจจะได้ดีลงานกับแผนกอื่นๆบ้างบางคนหรือได้ดีลงานกับคนบางคนในทีมกับคู่หูของคุณกับหัวหน้าของคุณหรือกับลูกน้องของคุณนะคะสิ่งนี้เรียกว่าไมโครคัลเจอร์คือเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่วนระดับคัลเจอร์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาเรียกว่าทีมคัลเจอร์นะคะคือคัลเจอร์ของทีมทำงานแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้สนิทกับทุกคนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นห่วงของการที่เราสามารถสร้างอินฟลูเอนซ์หรือว่ามีผลกระทบได้เนี่ยมักจะเป็นบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆนะคะซึ่งต่อเนื่องจากกาแฟแก้วที่328ในหัวข้อของจะอยู่ต่อหรือจะไปก่อนดีนะคะหากว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันแย่มากสิ่งที่เราทำได้นะคะก็คือการสร้างไมโครคัลเจอร์หรือว่าคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆรอบตัวให้มันมีความเฮลตี้นะคะเราอยู่แล้วใจไม่เป็นพิษค่ะโดยขั้นตอนง่ายๆของเรานะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ขั้นด้วยกันก็คือประการแรกเนี่ยทำความรู้จักตนเองกับดีท็อกซ์ตัวเองก่อนนะคะตามด้วยการที่สร้างกลุ่มในการทำวัฒนธรรมร่วมกันนะคะส่วนกระบวนการที่3คือการหมั่นตรวจสอบและประเมินผลว่าตอนนี้ตัวเองได้ดูดซึมพิษในองค์กรหรือยังนะคะเอาละค่ะเรากลับมาสู่ขั้นแรกกันกระบวนการดีท็อกซ์ตนเองนะคะคุณรู้ไหมว่าคนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียพลังชีวิตไปกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือถูกดูดซึมไปกับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษแบบไม่รู้ตัวนะคะอย่างเช่นเมื่อเราอยู่ในกลุ่มคนที่ชอบนินทาขี้บ่นชอบจ้องจับผิดคนอื่นนะคะอยู่เป็นนานๆเนี่ยเราก็มักจะมีแนวโน้มที่จะดูดซึมเอานิสัยแบบนี้เข้ามานะคะหากเราขาดการตระหนักรู้ในตนเองแล้วก็ยิ่งไม่รู้ตัวเลยว่าในนานวันเข้าเนี่ยเรากลายเป็นคนในแบบที่เราไม่ชอบไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะคะดังนั้นการจะหยุดวงจรอุบาทหรือทำให้ตัวเราเซฟจากในที่ที่เป็นพิษเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือการตรวจเช็คตนเองบ่อยๆนะคะโดยในวันนี้กันมีเซตคำถาม4ชุดด้วยกันที่จะให้คุณมาสำรวจตนเองนะคะว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่จุดไหนแล้วข้อแรกนะคะให้ลองสำรวจว่าสิ่งที่คุณให้คุณค่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมการรับฟังความเท่าเทียมหรืออะไรต่างๆที่คุณมองว่าทำไปแล้วในชีวิตคุณมีคุณค่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปในทิศทางเดียวกับสภาพแวดล้อมผู้คนที่คุณทำงานด้วยหรือไม่หรือว่าคุณรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองในพื้นที่นี้มากน้อยแค่ไหนนะคะข้อที่2กันอยากให้คุณเช็คว่าสุขภาพกายใจของคุณเป็นอย่างไรในพื้นที่ทำงานแห่งนี้นะคะส่วนข้อที่3เนี่ยอยากถามว่าครั้งสุดท้ายที่คุณนึกถึงอนาคตอย่างจริงจังของคุณคือเมื่อไหร่แล้วคุณเห็นภาพอนาคตของคุณมีความชัดเจนโดยที่มีความรู้สึกเชิงบวกอยู่หรือไม่ส่วนในข้อ4นะคะอยากจะถามว่าคุณได้คิดถึงเส้นทางอาชีพและภาพชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหนหากในข้อ1และข้อ2นะคะมีความชัดในเชิงลบนั่นก็หมายความว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วล่ะค่ะแต่หากว่าข้อ3และข้อ4เนี่ย
ก็มีทิศทางในเชิงลบด้วยเช่นกันอันนี้กันอยากให้ทุกคนนะคะเอาตัวของคุณเองออกมาจากสถานการณ์ก่อนหาเวลาให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเองจริงๆบ้างนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราอยากเป็นในอนาคตหรือตัวตนที่เราชอบเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่ค่ะแต่หากว่าข้อ1และข้อ2ชัดในเชิงลบแต่ข้อ3และข้อ4ของคุณชัดในเชิงบวกนะคะก็คือว่าคุณมีภาพอนาคตของคุณที่จริงจังมีเส้นทางอาชีพที่คุณพึงปรารถนาอยากไปนะคะแต่คุณยังย่องอยู่ในองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมเป็นพิษอยู่เนี่ยหรือว่าคุณยังต้องการอะไรจากการอยู่ในที่แห่งนี้สิ่งที่คุณทำได้ก็คือการปรับไมโครคัลเจอร์ค่ะเพื่อที่สุขภาวะของคุณจะได้เพิ่มสูงมากขึ้นในที่แห่งนี้นะคะโดยในเรื่องของไมโครคัลเจอร์เนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2มุมมองหลักๆก็คือมุมมองของผู้ถูกจ้างเป็นลูกน้องกับมุมมองของการเป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นผู้ดูแลนะคะในฐานะที่คุณเป็นลูกน้องเนี่ยโฟกัสของคุณก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนต่างๆในที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างแผนกทีมหรือหัวหน้านะคะสิ่งสำคัญก็คือคุณอาจจะพูดกับหัวหน้าของคุณในเรื่องของไดนามิกการทำงานของคุณว่าคุณเป็นคนแบบไหนสภาพแวดล้อมแบบไหนที่จะช่วยให้คุณเนี่ยทำงานได้ดีนะคะรวมถึงว่าทีมบัดดี้ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีปัญหาทางบุคลิกภาพกันหรือไม่นะคะหากว่าเขาเป็นคนอีกแบบนึงคุณเป็นคนอีกแบบนึงแล้วต่างฝ่ายต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะคะที่คุณจะต้องมาทำงานกับคนที่เคมีไม่ตรงกันเพราะว่ามันไม่ได้นำไปสู่ผลิตภาพที่มีมากขึ้นหรือว่าจะช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้สำคัญอะไรนะคะสิ่งที่ดีก็คือการพูดคุยปรึกษากับหัวหน้าถึงวิธีการทำงานนะคะรวมถึงว่าการจับคู่ให้แมชกับ energy หรือว่าเคมีของคุณนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณก็อย่าลืมว่าสิ่งไหนที่คุณอยากจะทำเป็นตัวอย่างอยากจะให้สิ่งนี้เป็นคุณค่าที่ทุกคนร่วมยึดถือกันคุณก็ต้องทำสิ่งนั้นเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเห็นเช่นเดียวกันนะคะในฝั่งของหัวหน้างาน micro culture skill ตรงนี้นะคะจะเป็นทักษะค่ะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจความแตกต่างของผู้คนในทีมนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเนาะว่ามันไม่มีความจำเป็นที่คนที่เคมีไม่เข้ากันต้องมาทำงานด้วยกันคนที่เก่งแต่ไม่เข้ากันทำงานกันยากกว่าคนที่เก่งกับไม่เข้ากันแต่บุคลิกไปด้วยกันนะคะตามงานวิจัยก็มีกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งสิ่งที่คุณสามารถทำได้ก็คือการพยายามถอดบทเรียนไดนามิกของทีมว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไรบ้างทำงานกับใครได้ดีทำงานกับใครได้ไม่ดีแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะเอื้อให้เกิดการฟอร์มทีมในรูปแบบที่ผู้คนส่งเสริมซึ่งกันและกันได้นะคะโดยนอกจากสิ่งที่เราทำเพื่อกำหนดไดนามิกของทีมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อดีท็อกซ์ตนเองได้นะคะก็ประกอบไปด้วยการที่เราระบุออกมาว่าสิ่งไหนที่เราควบคุมได้แล้วสิ่งไหนที่เราควบคุมไม่ได้ให้เราลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยนะคะแล้วค่อยๆจัดการสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ไปทีละประเด็นอย่างเช่นเรื่องการพัฒนากรอบความคิดของตนเองนะคะสิ่งนี้เราก็สามารถที่จะควบคุมได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ก็อย่างเช่นการท้าว่าร้ายโดยเมื่อคุณได้ระบุปัญหาที่คุณสามารถควบคุมได้ออกมาแล้วนะคะคุณสามารถที่จะเปิดพื้นที่ในการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณวางแผนกับคนที่อาจจะเป็นคนรอบตัวหรือเป็นบริบทนอกที่ทำงานนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีที่ที่จะมารบกวนในบทสนทนานี้เนาะคุณสามารถที่จะลงลึกกับคนตรงหน้าได้ในเรื่องที่สำคัญนะคะอย่างเช่นว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองในด้านไหนคุณคาดหวังอะไรจากการทำงานในที่นี่รวมถึงอาจจะรวมไปถึงการขอโทษสิ่งที่ผ่านมาแล้วด้วยนะคะโดยการที่คุณเปิดประเด็นด้วยความจริงใจและความเปราะบางเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยให้อีกฝ่ายซึ่งอาจจะมีปมในใจหรือเรื่องในใจเช่นเดียวกันได้ออกมาเปิดเผยพูดถึงมันและแลกเปลี่ยนกันอีกด้วยค่ะเมื่อคุณได้ทำการดีท็อกซ์ตนเองแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่สำคัญอย่างมากก็คือการสร้างกลุ่มในการทำวัฒนธรรมเมื่อเราได้เริ่มปลูกเมล็ดพันธุ์ในการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้วนะคะมันต้องมีข้อตกลงค่ะเพื่อที่เราจะได้สามารถวัดผลซึ่งกันและกันได้หรือตักเตือนกันและกันได้เมื่อเราทำออกนอกสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้นะคะอย่างเช่นเรามีกฎเกณฑ์กันในเรื่องของการสื่อสารว่าจำเป็นจะต้องมีความรวดเร็วต้องอ่านไลน์ตอบไวภายในทุกๆ2ชั่วโมงเป็นต้นนะคะ
และจะไม่มีการตอบไลน์หรือว่าการบังคับให้ต้องอ่านไลน์หลัง4ทุ่มเป็นต้นไปอย่างนี้คุณก็สามารถที่จะทำจดบันทึกเป็นกติกาออกมาได้แล้วหากมีการละเมิดคุณก็สามารถใช้ข้อนี้ค่ะในการตักเตือนคนรอบตัวได้ว่าเฮ้ยมันออกนอกวิธีการทำงานของเราไปแล้วนะแล้วมันจะส่งผลให้เกิดอะไรบ้าง ABC ก็สามารถที่จะเล่าให้ฟังได้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะส่วนที่3ก็คือการหมั่นตรวจสอบและประเมินผลอย่าลืมนะคะว่าการสร้างข้อตกลงเนี่ยเป็นเพียงการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นวัฒนธรรมเนี่ยมันใช้เวลานะคะและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้แค่ชั่วข้ามคืนได้คุณต้องพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีทำอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่สอดคล้องต้องการกับวัฒนธรรมที่ต้องการให้เกิดเนาะต้องมีการพูดคุยการปรึกษาแล้วก็อย่าลืมว่าคุณต้องใจเย็นๆนะคะในการรอความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจต้องใช้การสนับสนุนด้านจิตใจทั้งต่อตนเองต่อบุคคลที่คุณเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็มีโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูกเพื่อหาวัฒนธรรมที่อาจจะเหมาะเจาะแล้วก็กลมกล่อมกับคนที่มีบุคลิกภาพต่างๆที่ทำงานร่วมกันนะคะในพื้นที่แห่งนี้เพื่ออย่างน้อยคุณและคนรอบตัวจะได้มีแรงสู้กับวัฒนธรรมกระแสหลักที่อาจไม่ดีต่อใจนักนะคะสุดท้ายนี้วันนี้กาแฟก็หมดแก้วแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะขอบคุณค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.